บทสารพนันถูกกฎหมายในอังกฤษยกให้ปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานจาก Manchester Evening News ดาวยิงวัย36เพิ่งกลับคืนสู่ถิ่นโอลด์ทราฟฟอร์ดอีกครั้งเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัวประมาณ20ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามด้วยผลงานของทีมปีศาจแดงที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ทำให้มีข่าวออกมาเป็นระยะว่าหากพวกเขาไม่สามารถจบท็อป4ได้โรนัลโดก็อาจจะย้ายทีมหลังจบฤดูกาลมีการออกราคาสโมสรที่มีสิทธิ์ที่จะคว้าตัวโรนัลโดออกมาโดยยกให้ปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นเต็ง1มีอัตราต่อรองอยู่ที่4ต่อ1ขณะที่เต็ง2และ3เป็นเรอัลมาดริดสโมสรเก่าของเจ้าตัวและแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่อริร่วมเมืองของแมนยูโดยทั้งคู่มีอัตราอยู่ที่14ต่อ1และ16ต่อ1ตามลำดับอันหนึ่งหากโรนัลโดตัดสินใจย้ายไปเล่นในทีมปาร์คเดอะแปลงขึ้นมาจริงก็จะทำให้เขาได้ลงเล่นร่วมกับเลียเนลเมสซี่ซุปตาร์อันดับหนึ่งของทีมชาติอาร์เจนตินาโดยทั้งคู่คว้ารางวัลบอลลงรอรวมกันได้ถึง12สมัยตลอด13ปีที่ผ่านมาโตโดฟิชาเคสสื่อของสเปนรายงานว่าตอนนี้ปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวพอลป็อกบากองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทีมอนาคตของมิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสยังอยู่ในความสงสัยของแฟนบอลว่าจะไปทางไหนจากสัญญาที่จะหมดลงในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งที่ผ่านมามีข่าวออกมาหลายกระแสทั้งเรื่องที่ทีมยื่นสัญญาใหม่แต่เอเย่นอย่างมิโนเลโอล่าออกมาบอกว่าไม่มีการยื่นข้อเสนอใหม่เข้ามาในขณะเดียวกันทั้งเรอัลมาดริดยูเวนตุสและแปร์แชร์ต่างก็มีข่าวพัวพันว่าอยากคว้าตัวไปร่วมทีมในฤดูกาลหน้าจากรายงานของสื่อสเปนรายงานว่าตอนนี้ทีมดังจากฝรั่งเศสเป็นตัวเต็งที่จะคว้าป็อกบาไปร่วมทีมเหนือกว่าคู่แข่งทีมที่เหลือคาดกันว่ายูเวนตุสอาจจะต้องถอนตัวไปเนื่องจากปัญหาการเงินของสโมสรที่ไม่น่าจะจ่ายค่าเหนื่อยของป็อกบาได้รวมถึงเงินกินเปล่าที่ทางไลโอล่าเรียกร้องซึ่งเรื่องนี้ไม่มีปัญหาสำหรับทางไปแอชแชร์เลคิปเปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงในการพักรักษาตัวนานกว่า2เดือนครึ่งของเนย์มาร์เป็นเพราะกระดูกข้อเท้านักเตะมีอาการร้าวกองหน้าวัย30พลาดลงสนามช่วยทีมปารีสแซงต์แชร์แมงมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนหลังได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าจากเกมลีกเอิงที่ฟาดแข้งกับเซงเอเตียนโดยตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแปร์แชร์เผยว่าเนย์มาร์มีปัญหาบริเวณเอ็นข้อเท้าแต่กระนั้นเลกิฟเผยเมื่อวันเสาร์ว่าที่แท้จริงเนย์มาร์มีอาการกระดูกข้อเท้าร้าวอยู่เล็กน้อยทางนิสือฝรั่งเศสกล่าวว่าหากประเมินจากอาการบาดเจ็บเอ็นข้อเท้าระยะเวลาการรักษาจะอยู่ประมาณ 6-8 สัปดาห์เท่านั้นแต่กรณีเนย์มาร์กลับพักรักษาตัวหายไปนานกว่า2เดือนครึ่งส่งผลให้ทีมดังแนนน้ำหอมเชื่อว่าอาการน่าจะรุนแรงกว่านั้นและส่งผลให้นักเตะเพิ่งกลับมาลงสนามในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่ดวลกับเรอัลมาดริดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาม์โกวาราติกองกลางของแปร์แชร์ออกโรงตำหนิการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมนัดล่าสุดแปร์แชร์บุกไปพ่ายน้องด้วยสกอร์1ประตูต่อ3ในศึกลีกเอิงเมื่อวันเสาร์โดยสโมสรดังจากกรุงปารีสยังคงนำไปจ่าฝูงตามเดิมแต่มีโอกาสที่จะโดนมาร์เซย์ไล่จี้มาเหลือเพียง10คะแนนหลังจบเกมกองกลางอิตาลีไม่รอช้าตำหนิการตัดสินของผู้ตัดสินในนัดที่ผ่านมาว่าไม่เป็นกลางและพยายามยืนอยู่ฝ่ายตรงข้ามนักเตะแปร์แชร์ตลอดมันเป็นไปได้อย่างไรที่พวกเราโดนใบเหลือง10ใบและพวกเราก็ไม่สามารถแม้แต่จะเข้าไปคุยกับผู้ตัดสินได้พวกเราทำอะไรไม่ได้เลยบางครั้งผู้ตัดสินบอกว่าพวกเราสามารถเข้าไปคุยกับเขาได้แต่คืนนี้พวกเราทำไม่ได้เลยเขาเป็นผู้ตัดสินแค่คนเดียวในโลกที่ทำเรื่องแบบนี้พวกเราได้ใบเหลือง10ใบปกติจังหวะเสียจุดโทษมันต้องมาพร้อมใบเหลืองดังนั้นมันจึงเป็นใบแดงเป็นไปได้อย่างไรที่ไม่มีใบเหลืองตามมาผมคิดว่าผู้ตัดสินต้องรับผิดชอบการกระทำของเขาเพราะตอนนี้พวกเราโดนการตัดสินที่ไร้สาระเล่นงานMauricio Pochettino กุนซือของแปร์แชร์เผยผู้ตัดสินไม่ได้เป็นคนกำหนดความแพ้ของทีมในนัดล่าสุดแต่เป็นนักเตะที่ทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานคุณต้องแยกสิ่งต่างๆออกจากกันและไม่ไปโทษผู้ตัดสินพวกเราไม่ได้แพ้เพราะผู้ตัดสินแต่เขาก็เป็นส่วนที่สำคัญบรรทัดฐานของทั้งสองทีมไม่เหมือนกันพวกเขาไม่ได้โดนตัดสินในแบบเดียวกันและเรื่องนั้นผมเข้าใจได้ถึงความกังวลของผอ.กีฬาเลโอนาร์โดและนักเตะแต่ปฏิกิริยาแรกของเกมคือพวกเราและต่อมาพวกเราเสียประตูพวกเราทำบางอย่างได้ดีแม้แต่สิ่งที่ดีในเกมบุก
แต่พวกเราไม่สามารถสวนกลับพวกเขาได้และจากนั้นมีจังหวะมากมายเกิดขึ้นในเกม